วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Group ค่ะหลายๆท่านอาจมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ค่ะว่าผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งนั้นสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่มาฟังข้อมูลและคำตอบกันได้เลยค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีข้อสงสัยอยู่ในใจนะคะว่าถ้าเกิดตัวเราเองเป็นโรคมะเร็งอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเราเพื่อนสนิทคนรู้จักคนรอบตัวเป็นโรคมะเร็งเขาจะสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือเปล่านะหรือว่าจะสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังคำแนะนำกันค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มไหนที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ค่ะคำตอบก็คือผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนนะคะได้แก่คนที่เพิ่งทราบว่าเป็นโรคมะเร็งคนที่กำลังได้รับการรักษามะเร็งหรือได้รับการรักษาจนโรคมะเร็งหายขาดไปแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ค่ะทีนี้ทำไมผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนคำตอบก็คือว่าโรคมะเร็งและการรักษาของโรคมะเร็งทำให้ผู้ป่วยนะคะมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงค่ะจึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงได้มากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีเชื้อค้างอยู่ในร่างกายนานกว่าคนทั่วไปค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาแนะนำให้ฉีดวัคซีนได้เลยค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาพุ่งเป้าหรือยาฮอร์โมนก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้เลยเช่นกันค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังได้รับยาเคมีบำบัดรังสีรักษาหรือว่ารอการผ่าตัดแนะนำให้ฉีดวัคซีนได้โดยท่านควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาให้ช่วยกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะทีนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบเลือดที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกก็ควรที่จะฉีดวัคซีนหลังได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกและไม่มีภาวะแทรกซ้อนไปแล้วอย่างน้อย3เดือนค่ะโดยท่านควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้รักษาให้ช่วยกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูผู้ป่วยโรคมะเร็งควรฉีดวัคซีนตัวไหนผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถรับวัคซีนได้ทุกยี่ห้อที่มีใช้ในขณะนี้นะคะที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากอย.ของประเทศไทยนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยยุทธเจริญธรรมรองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์หน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรูปภาพตามเครดิตในภาพจาก Google ค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Group ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ